สะดวกสะอาดสบายนั่นคือโตโต้ค่ะเรารู้จักโตโต้ตั้งแต่เราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็แบบมันมีอะไรที่พัฒนามากกว่าบ้านเราเยอะมากไปทุกครั้งก็จะเจอโตโต้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกิดความประทับใจก็ติดใจโตโต้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นคลาสสิกเราใช้แบบคลาสสิกกันมาก่อนแต่เมื่อเราจะเปลี่ยนเราก็คิดว่าการจะเปลี่ยนอะไรสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างแน่นอนในเมื่อความแตกต่างนั้นเราจะเลือกสิ่งไหนที่มันต้องเอาแบบนี้แหละแล้วเรานึกถึงอัตโนมัติเนี่ยมันต้องเป็นโตโต้ใช่ไหมคุยกับที่บ้านโตโต้ใช่ไหมพ่อมันต้องโตโต้สิเพราะว่าคุณภาพอัตโนมัติมันต้องโตโต้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นว่าโตโต้เท่านั้นแรกว่าจะเอาตัวเดียวนะคะบอกเฮ้ยใช้ไปมันใช่อ่ะพ่อไหนๆเปลี่ยนแล้วเอาอีกสัก2ตัวดีไหมเพราะมันตอบโจทย์อันหนึ่งคือสะดวกสะอาดสบายนั่นคือโตโต้ค่ะมันรู้สึกได้ฟีลว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเมื่ออะไรที่เราเลือกแล้วมันเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นเราก็ควรเลือกมันใช่ไหมคะ